เดินทางไปผ่าผึ้งครับวันนี้อยู่กับไบซันซิลนะครับผมนี่ตัวนี้ฟังเสียงนะครับไบซันซิลเพื่อ 3,000 นะครับผมลอกตัวใหม่จากค่ายไบซันนะครับผมนะลื่นลูกปืน 9.1 นี่ไบซันซิลนะครับแล้วก็คัน5ท่อน X3 นะครับผมอันนี้ที่ประกบกับไบซันซิลนี่จะเป็น F4 7.3 นะครับต่อโคนแล้วก็ Black Delay กับ Spider นะครับแล้วก็ตัวนี้Spider X นะครับเดี๋ยวเรา3คันนะครับผมวันหยุดนี้เราจะไปตกปลากันนะครับที่ผาพึ่งนะครับก็เตรียมเรือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ลืมไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้นะครับผมเรือชูชีพนะครับดูแลตัวเองนะครับผมไม่มีใครมาดูแลนะครับในน้ำก็พร้อมเดินทางนะครับผมเตรียมอุปกรณ์วางเข้าที่เข้าทางก่อนหมายเด็ดครับอีกหนึ่งไม ตัวอยู่นะครับตัวอยู่นะครับไบสันซิลครับผมเนี่ยลอกตัวใหม่นะผมจากไบสันนะครับเนี่ยประกบกับ7.3นะครับไบสันเนี่ยเป็นคัน2ท่อนต่อโคนนะครับ F4 นะครับสวยๆแบบนี้ลอกลูกปืน 9.1 เบรกแน่นๆนะครับสีน4จุดกันน้ำโคตรดีดูปลาเลยโคตรใหญ่เนี่ยดูปลาว้าวนี่กระสูบเขาแหลมครับนี่นะครับนี่เซ็ตสปินแบบนี้สวยไบซันซิลไม้นี่มีปลาหรือเปล่า
รู้เดี๋ยวรู้ฮุบสมพรก็เบาๆกัดนะใบสันเซลทริปนี้ต้องยกให้เขาเลยต้องเอาเชียร์ลูดโอ้โหจะเอาสวิงอยู่แล้วเชียวอุ้ยหลุดอีกแล้วโอ้ยหลุด3ตัวติดเสียงเบรกโคตรไพเราะงูตัวโคตรใหญ่ตัวโคตรใหญ่ใบสันซิลกับใบสันเอสโป7ฟุต3ดูไฟปลาตัวโคตรใหญ่ครับแม่ตกกระสูบเขาแหลมการตีกับปอมนะครับผมเบอร์ 3,000 สาย PE 2นะครับผมเด็กอีวิลลอกใหม่ๆแบบนี้ใบสันซิลสวยๆแบบนี้เลยใครสนใจหาซื้อมาใช้เอานะนี่อีกตัวสวัสดีครับแนะนำลอกใหม่ใบสันซิลนี่ใบสันซิลครับผมลูกปืน9บง1เบรกแน่นๆนะครับผมสวยๆซีนกันน้ำ4จุดนะดูไซปลาแล้วก่อนที่ตกได้โลกว่าครับตัวนี้กับคัน7ฟุต3ใบสันเอสโปประกบเข้ากันลงตัวสายพีเบกวิวพี2ครับผมฝากไว้ด้วยดูที่เขาแหลมให้ดูปลาโอ้โหโอ้โหอ
ไซส์เล็กแล้วครับเล็กๆนี้ไม่เอานะครับปอยติดต่อครับดูไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับปลาหลุดติดต่อจะได้เลยมีไซส์ด้วยดึงไม่เข้าเลยครับตัวเล็กตัวนี้นะครับเมื่อกี้ไซส์ใหญ่ดึงไม่เข้าเลยตัวนี้เยอะนี่มาเลยนะซีลเบอร์ 3,000 ครับสามตัวติดครับกินสามตัวติดนะครับได้2ไม้ต่อไม้นะครับเหยื่อดีนะครับอุปกรณ์ถึงสบายครับจะขาดไหมจะขาดไหมจะขาดไหมโอ้โหลุดโอ้หลุดโอ้หลุดเอาเรื่องเลยเอาเรื่องตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่เมื่อกี้ขาดแล้วตัว
ใหญ่ตัวนี้ไซส์ใหญ่ตัวนี้ใหญ่เท่าไหร่ครับกินแบบนี้จังหวะดีเหยื่อดีนะนี่ก็โดนครับตีไปนะครับตีออกไปไหนที่คิดว่ามีปลาก่อเหยื่อถึงพื้นนะครับก่อสายตึงกระดกหนึ่งทีสปีดมาเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ครับแบบนี้นะครับไม่ยากครับเทคนิคใช้เหยื่อแบบนี้ไม่ยากตัวนี้ตัวเล็กไปหน่อยปล่อยตัวนี้ก่อนตัวเล็กสึกเขาแรงครับไซส์เล็กอย่างนี้ปล่อยนะครับสวยเลยกลับมาซ้ำรูเดิมนี่ครับรูเดิมโอ้โหใหญ่ด้วยฝนก็มานี่ครับ3-4ตัวติดนะครับสีพระเอกครับนี่ลิมิเต็ดก่อกินเลยนะเฮ้ยนี่ว้าวงัดออกมางัดออกมานี่นี่ครับโอ้ตัวนี้สายใหญ่ขึ้นมาหน่อยเบรกเสียงดีมากครับเต็มปากทำคลิปหน่อยใบสันซีลครับเลาะหน้าผาตีแบบนี้ครับดูกระสุบเนี่ยไซส์บิ๊กกับกระดีต้มริบสีลิมิเต็ดคือขาวเรืองแสงนี่2ตัวฮะ7ฟุต3ครับผม2ท่านต่อโคนใบสันเอสโฟแบบนี้สวยครับลอกใบสันซีลสนใจก็หาซื้อใช้กันได้
ปั่นมันเสียงเบรกโคตรเพราะอ่ะเบาแล้วหายแล้วอุ้ยหลุดโหใหญ่ด้วยกินไม่เต็มครับ74ตีกอตกถึงพื้นนะครับกระดกทิ้งแล้วก็สับกอไปอย่างนี้กอมาเลยดูครับมางัดลอยครับงัดลอยโอ้ไซส์ใหญ่ๆเมื่อกี้เสียดายปี๊ดเลยปี๊ดหลุดเลยตกเรือไปแล้วเตะตกเรากินไก่อ่ะกินไก่อ่ะตัวใหญ่ด้วยไม่ได้แล้วใหญ่โอ้ผมนึกว่าจะตกว่างตอนที่ฝนไม่ตกทุกทีได้มาเมื่อวานได้มา20กว่าตัวยายอ้าว
ติดเชือกอีกเชือกอ้าวปลาหลุดไปซะแล้วอยู่เป็นฝูงอยู่เป็นฝูงออกมาออกมาโอเคมีตัวว่ะ